ีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะจ๊ะมาถึงแล้วที่สุรภูมิถามว่าตื่นหรือยังดูจากหน้าก็น่าจะรู้สักพักใหญ่ๆก็คงจะตื่นทริปนี้จะเดินทางไปที่เมาดีสุดชื่นได้แค่นี้ตอนนี้รับกระเป๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถึงที่สนามบินแล้วนะคะที่เห็นว่าเปียกๆเนี่ยไม่ได้ลงน้ำนะนี่เหงื่อทั้งนั้นค่ะจะร้อนไปไหนอันนี้รู้สึกว่าจะนั่งได้ประมาณ15คนนี่แหละเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้แหละไปที่พักของเรานะคะแต่ว่าตัวนี้เห็นได้ว่าดูสีน้ำนะคะคือมันสวยมากสีมันสวยมากจริงคนเห็นสีเข้มๆตรงนี้ไหมคะอันนี้คือปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาสร้อยนะคะเยอะมากโอ้ my god ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นไฮ thank you โอ้เราได้ welcome drink เป็น Nutok Sun คือน้ำใสมากจริงเรามาถึงห้องพักแล้วนะคะนี่พักอยู่ห้อง140แล้วแบบเดินไกลมากตั้งแต่ที่เรากินข้าวกินอะไรกันเมื่อสักครู่นี้เดินมาถึงห้องแล้วนะคะโอ้โหมาถึงได้แบบหายเหนื่อยนี่เดินเข้ามาเราก็จะเจอเป็นตรงนี้นะคะสำหรับพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นเตียงนะคะนี่มีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียงเล็กอีกหนึ่งเตียงด้วยนะคะน่ารักเฮ้ยเรามีนี่ด้วยอ่ะเรามีหมวกที่ชื่อนัตตี้พลอยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างนอกกันค่ะมองออกไปข้างนอกนี่จะเป็นบรรยากาศที่ริมทะเลนะคะแล้วเห็นคุณพี่ด้วยนะคะ อยู่ข้างกันเลยนี่น้ำใสมากและนี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำกว้างมากตรงนี้นี่เป็นที่อาบน้ำนะคะมีชักโครกนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีที่อาบแดดชมวิวนอนตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้นัตตี้เปิดประตูเป็นเวลา6โมงเย็นของที่นี่แต่ว่าคือยังแดดมากๆอยู่นะคะอุ้ยพี่ปูด้วยตกใจเฮ้ยพี่ปูค่ะฮัลโหลปูว่าไงอุ้ยเจ้าอยากยงไปอยู่ในส้มตำไหมส้มตำปูปลาคนขาเห็นปลากระเบนไหมคะโอ้โหตัวใหญ่มากน่าจะไม่เห็นนะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้วันที่2แล้วที่อยู่ที่มาลดีฟนะคะตอนนี้ก็เกือบ10โมงเช้าที่นี่แล้วอันที่จริงเขาทานข้าวเช้ากันแต่วันนี้ตื่นสาย นาฬิกาปลุกแล้วก็กดปิดแล้วก็นอนต่อเราจะไปเล่นเซิร์ฟกันก็เลยใส่ชุดว่ายน้ำตอนนี้เขาใส่แขนยาวแล้วกันเพราะคือมันแดดร้อนมากเลยให้ดูบรรยากาศในตอนเช้าๆนะคะนี่โหแดดมากค่ะไม่สามารถที่จะลืมตาได้เลยนะคะไม่รู้ว่าเขาเล่นเซิร์ฟกันยังไงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเล่นกันยังไงนะคะไปเลย You said the same thing I told ya My eyes are clear ใครวะทุกคนค่ะเห็นปลาไหมเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือนะคะเรืออะไรเนี่ยเรือคายักนะคะกับพี่เจนะคะตอนนี้อยู่กลางทะเลแล้วนะคะเราอยู่ออกมาไกลเพราะเรากลับไม่เป็นปลาเยอะมากเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันอ
ถึงเวลาอาหารเที่ยงนะคะใหญ่แบบเนี่ยมันจะกินอะไรสภาพมันเป็นแบบมีความเหนียวตัวมากนะคะแต่นางไหวนะกินเราได้เราว่าไม่ทันมาดูอาหารที่เราทานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่อาหารอันนี้เป็นของหวานเยอะมากเลยอันนี้เป็นพวกขนมปังอาหารนะกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็วันนี้จะมาดินเนอร์กันใน Dream ของ Miss Universe นะคะตอนนี้แบบว่าเหนียวทั้งหัวทั้งหน้านะคะมีการหอบขาตั้งกล้องด้วยโอเคแต่ว่าเห็นบรรยากาศแล้วแบบหายเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกคนตอนนี้มาเต็มมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือแล้วก็เดี๋ยวจะไปกลางทะเลนะคะค่ะเรามาดูปลาโลมานะคะไหนแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะนางขึ้นมาโชว์ตัวนางขึ้นมาโชว์ตัวเฮ้ยคือแบบตอนเช้าๆนะคะดูแก๊งปลาฉลามหูยแบบโชคดีมากเดินมาเจอพอดีเลยฉลามปะฉลามตัวสีน้ำตาลเยอะมากดูปลาสิทุกคนตัวใหญ่มากด้วยนะทุกคนค่ะถึงเวลาที่จะต้องกลับกันแล้วไม่อยากกลับเลยตอนนี้ที่ถึงที่3บินแล้วนะคะแต่ว่ารีบมากเพราะว่าจะตกเครื่องเรามาทันจนได้นะคะนึกว่าเราจะได้นอนที่นี่อีก1คืนอะไรอย่างนี้ตอนนี้1คืนคือหมดแล้วนะไม่มีอะไรทำแล้วจะกลับไทยแล้วนะทุกคนตอนนี้นิตี้ที่สนามบินนะคะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะอันที่จริงนิตี้กลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะคะไฟดีเลยไปประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะคะแล้วก็นิตี้ต้องขึ้นเครื่องบินกลับไปที่ประเทศไม่ใช่ประเทศกลับไปที่อุบลราชธานีบ้านเจนะจ๊ะก็คลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะสนุกสนานไปพร้อมๆกับนิตี้นะคะเพราะมาลดีฟนี่คือเป็นสถานที่ที่แบบว่าในฝันของนาตี้แล้วก็หลายๆคนนะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนาตี้ในคลิปนี้นะคะถ้าได้ไปเที่ยวไหนก็จะเอามาให้ดูกันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายนะแอมไทยนกนะคะเอาไปไหนละเฮ้ยนก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 